ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องดีและเรื่องร้ายและบางครั้งความผิดพลาดของเราอาจส่งผลร้ายแรงได้แม้แต่การพิมพ์ผิดเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็อาจทำให้สูญเสียเงินล้านได้เลยมาดูจนจบเพื่อค้นพบความผิดพลาดที่น่าตะลึงซึ่งนำไปสู่การสูญเสียเงินนับล้านล้านเหรียญกันอันดับแรกเรามาพบกับข้อผิดพลาดที่แพงน้อยที่สุดแต่ก็ยังแก้ไขไม่ได้เราทุกคนรู้ดีว่าโบราณวัตถุถือว่ามีค่ามากและพันธารักของพิพิธภัณฑ์ก็ทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาพวกมันให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยมใช่หรือไม่อุบัติเหตุครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2015ที่พิพิธภัณฑ์อียิปต์ในกรุงไคโรเมื่อหน้ากากงานศพของกษัตริย์ตูตันคาเมนได้รับความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากเคราของมันหลวมเจ้าหน้าที่รายงานว่าการบูรณะไม่ได้เป็นไปตามแผนเนื่องจากผู้รับผิดชอบใช้กาวที่แข็งแรงมากซึ่งไม่เหมาะกับหน้ากากทองคำอันบอบบางของกษัตริย์ตูตันคาเมนตัวแทนของพิพิธภัณฑ์ไม่ได้บอกราคาที่แน่นอนของเหตุครั้งนี้แต่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคาดเดาว่าหน้ากากนี้อาจมีราคาสูงถึงกว่า67ล้านบาทนี่คือข้อผิดพลาดอันดับ2และแพงกว่า2เท่าระวังเมื่อพิมพ์อะไรสักอย่างด้วยเพราะการพิมพ์ผิดที่แพงที่สุดในโลกมีราคาสูงถึง186ล้านบาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อค่าโดยสารชั้นธุรกิจจากโตรอนโตไปยังลานาก้าไซปรัสโดยสายการบินแอลิตาเลียใส่ราคาผิดพลาดเป็น39เหรียญแคนาดาแทนที่จะเป็น 3,900 เหรียญตามปกติข้อผิดพลาดนี้ถูกค้นพบโดยคนคนหนึ่งที่มาใช้เว็บไซต์ที่ขายตั๋วพวกเขาแชร์ข่าวนี้บนฟอรัมซึ่งส่งผลให้มีการรีบซื้อตั๋วก่อนที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดได้ในตอนแรกอลิตาเลียพยายามยกเลิกตั๋วที่ออกไปแล้วแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะให้เกียรติการซื้อตั๋วเหล่านั้นฉันจะมาคำนวณให้คุณฟังสำหรับการขายตั๋วผิดเหล่านั้นอลิตาเลียจะได้กำไรประมาณ 19,500 ดอลลาร์แคนาดาถึง 78,000 ดอลลาร์แคนาดาแต่สำหรับการพิมพ์ผิดนี้ผู้โดยสารจะได้กำไรประมาณ2ถึงเกือบ8ล้านดอลลาร์แคนาดาซึ่งเท่ากับ186ล้านบาทอุ้ยตัวเลขกำลังสูงขึ้นแล้วอันดับ3คือตึกระฟ้าในลอนดอนที่รู้จักกันในชื่อ Walkie Talkie ซึ่งในตอนแรกโดดเด่นด้วยผนังโค้งที่ดูเท่อย่างไรก็ตามชื่อเสียงของตึกนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิงเมื่อผนังด้านใต้ซึ่งทำจากกระจกสะท้อนแสงทำให้รถยนต์ละลายและเกิดไฟไหม้เนื่องจากแสงแดดที่ส่องเข้ามาทางด้านหลังอาคารหลังนี้ทำหน้าที่เป็นกระจกเว้าที่สะท้อนแสงแดดจัดลงสู่ถนนด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหานี้พวกเขาจึงติดตั้งตาข่ายชั่วคราวและต่อมาติดตั้งม่านบังแดดแบบถาวรซึ่งทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็นหลักล้านปอนด์ขอบอกให้คุณทราบเลยว่าหลักล้านปอนด์น่ะคิดเป็นเงิน10ล้านปอนด์หรือกว่า445ล้านบาทในตอนแรกการก่อสร้างมีค่าใช้จ่ายประมาณ200ล้านปอนด์หรือเกือบ 9,000 ล้านบาทดังนั้นม่านบังแดดพวกนี้จึงไม่ได้ดูแพงขนาดนั้นเมื่อเทียบกับราคาเต็มอุตสาหกรรมภาพยนตร์นั้นฟุ่มเฟือยมากและมันอยู่ในอันดับที่4ในชาร์ตของเราหลังจากการถ่ายทำ Justice League โปรดิวเซอร์ก็รู้ว่าจำเป็นต้องถ่ายฉาก 2-3 ฉากเพิ่มเข้าไปอย่างไรก็ตาม Henry Cavill ได้เริ่มถ่ายทำ Mission Impossible Fallow ไปแล้วซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่องตารางงานเนื่องจากบทบาทของ Cavill ในภาพยนตร์เรื่องอื่นทำให้เขาต้องไว้หนวดการประสานงานเพื่อถ่ายทำซ้ำมีค่าใช้จ่ายกว่า847ล้านบาทและต้องจ้างทีมวิชวลเอฟเฟกต์มากำจัดหนวดของซูเปอร์แมนในฉากเหล่านั้นมีการเสนอให้หยุดการผลิตเพื่อให้คาวิลไว้หนวดใหม่ได้แต่ Warner Brothers ต้องจ่ายเงินกว่า100ล้านบาทเพื่อชดเชยแต่น่าเสียดายที่ Paramount มีเดดไลน์ที่ต้องส่งงานตามกำหนดและแผนดังกล่าวก็ล้มเหลวอีกทั้งการผลิตยังล่าช้าลงไปอีกเมื่อทอมครูซได้รับบาดเจ็บเมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติมันก็สายเกินไปสำหรับปัญหาเรื่องหนวดเนื้อริมฝีปากของซูเปอร์แมนแล้วล่ะวงดนตรีที่ไม่มีใครรู้จักอย่าง Silver Beatles อยู่ในอันดับที่5ในชาร์ตของเราตอนนี้เราผ่านมาครึ่งทางแล้วเรื่องก็คือ Silver Beatles ที่น่าสงสารต้องเผชิญกับการปฏิเสธอยู่หลายครั้งก่อนที่ในที่สุดจะได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงในปี1962ในเวลานั้นโปรดิวเซอร์หลายคนเชื่อว่าดนตรีที่เน้นกีตาร์กำลังเสื่อมถอยลงอย่างไรก็ตามเมื่อ The Beatles คุณได้ยินถูกต้องแล้วเซ็นสัญญาความนิยมของพวกเขาก็พุ่งสูงขึ้นมีการผลิตสินค้าจำหน่ายแฟนวงซึ่งรวมถึงของอย่างกล่องข้าวและตุ๊กตาเป่าลมที่สามารถทำยอดขายได้เกือบ 1,700 ล้านบาทในปี1964แค่ปีเดียว
ลองนึกดูว่าโปรดิวเซอร์ที่ปฏิเสธพวกเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อไปซื้อสินค้าของ The Beatles ซึ่งก็คงเหมือนกับทุกคนในสมัยนั้นนั่นแหละในตอนนี้ความเสียหายเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าแล้วและความผิดพลาดนี้ทำให้สูญเสียเงินไปกว่า 4,200 ล้านบาทสิ่งที่เกิดขึ้นคือ NASA สูญเสียยานโคจรรอบดาวอังคารไปเนื่องจากความผิดพลาดเล็กน้อยที่เกิดจากทีมวิศวกรของ Lockheed Martin ทีมใช้หน่วยวัดของอังกฤษในขณะที่ทีมของ NASA ใช้ระบบเมตริกสำหรับปฏิบัติการยานอวกาศที่สำคัญความผิดพลาดนี้ทำให้ข้อมูลการนำทางไม่สามารถถ่ายโอนระหว่างทีมทั้งสองได้ซึ่งท้ายที่สุดก็นำไปสู่การสูญเสียยานโคจรรอบดาวอังคารดังนั้นตอนนี้เงินของ NASA จึงลอยอยู่ที่ไหนสักแห่งในอวกาศอย่างไรก็ตามพวกเขายังไม่ยอมแพ้และวางแผนที่จะสอบสวนเหตุการณ์นี้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบภายในอิสระเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่คล้ายกันในอนาคตแม้จะมีอุปสรรคภารกิจที่กำลังจะมีขึ้นบนดาวอังคารจะดำเนินต่อไปตามแผนโดยจะมุ่งไปที่การเน้นย้ำการสื่อสารที่เหมาะสมระหว่างทีมต่างๆโดยให้ใช้ระบบมาตรวัดแบบเดียวกันคุณคิดว่าไงบ้างล่ะอันดับ7ตอนนี้เรานับมาถึงหลักพันล้านแล้วผู้ให้บริการรถไฟในฝรั่งเศสจะต้องปรับสถานีมากกว่าพันแห่งเนื่องจากรถไฟใหม่ที่สั่งมามีขนาดกว้างเกินไปสำหรับชานชาลาหลายแห่งในฝรั่งเศสความผิดพลาดนี้ทำให้สูญเสียเงินไปแล้วถึง 677,000 ล้านบาทเนื่องจากพวกเขาพยายามปรับปรุงสถานีที่ได้รับผลกระทบให้กว้างขึ้นอย่างเงียบๆจากทั้งหมด 8,700 สถานีทั่วประเทศพบว่ามีสถานีประมาณ 1,300 แห่งที่แคบเกินไปสำหรับรถไฟขบวนใหม่แต่สถานี300แห่งได้รับการขยายให้กว้างขึ้นแล้วโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจมากนักรถไฟขบวนใหม่ได้รับการสั่งซื้อหลังจากปรึกษากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายรถไฟซึ่งให้ข้อมูลการวัดสำหรับสถานีที่สร้างขึ้นในช่วง30ปีที่ผ่านมาเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้สถานีเก่าหลายแห่งเช่นสถานีในพื้นที่ชนบทไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลทำให้เกิดปัญหาด้านความกว้าง SNCF ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการรถไฟอ้างว่ามีเพียงเศษเสี้ยวของรถไฟเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบแต่แหล่งข้อมูลบางแห่งก็ระบุว่ารถไฟขบวนใหม่ทั้งหมดประสบปัญหาเดียวกันความผิดพลาดอันดับ8เกิดขึ้นในดูไบและมีมูลค่าใกล้เคียงกันคือประมาณ 677,000 ล้านบาทศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางต้องได้รับการทำความสะอาดบางส่วนเนื่องจากน้ำรั่วในแทงก์ปลาฉลามที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำวิดีโอที่โพสต์บนเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ดูไบแสดงให้เห็นว่ามีน้ำรั่วออกมาจากแทงก์และไหลลงสู่พื้นของห้างสรรพสินค้าผู้มาเยี่ยมชมถูกห้ามไม่ให้เข้าไปเนื่องจากเจ้าหน้าที่บำรุงรักษากำลังดำเนินการแก้ไขการรั่วไหลซึ่งปรากฏว่ามีรอยแตกเล็กน้อยที่แผงกระจกด้านหลังตู้ปลาโชคดีที่ทีมบำรุงรักษาของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและบริษัทเจ้าของห้างสรรพสินค้าก็รับรองกับทุกคนว่าการรั่วไหลไม่ได้ทำอันตรายต่อสัตว์น้ำใดๆเลยนี่พวกเขาจ่ายไป 677,000 ล้านบาทสำหรับรอยรั่วจริงๆอะเหรอว้าวความผิดพลาดนี้กลายเป็นความเสียหายมหาศาลซึ่งแพงกว่าเหตุการณ์น้ำรั่วในดูไบถึง7เท่าตอนนี้ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้อีกแล้วแต่ Netflix เคยเป็นสตาร์ทอัพที่ดิ้นรนหาผู้ลงทุนเพื่อเดินหน้าธุรกิจต่อไปพวกเขาเริ่มต้นด้วยการแข่งขันกับ Blockbuster ในการให้บริการเช่า DVD โดยส่งทางไปรษณีย์และตั้งแต่นั้นมาก็เติบโตจนกลายเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมบันเทิงเมื่อไม่นานมานี้ผู้ก่อตั้งร่วมของ Netflix มองย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาสำคัญในอดีตของบริษัทเมื่อเขาพยายามขาย Netflix ให้กับ Blockbuster ในราคา 1,700 ล้านบาทเมื่อปี2000ปัจจุบันมูลค่าของ Netflix ทะลุ5ล้านล้านบาทไปแล้วคุณพร้อมสำหรับความผิดพลาดมูลค่าหลายล้านล้านบาทหรือยังถ้าคุณใช้เวลาสักครู่เพื่อคิดเรื่องนี้คุณอาจจะหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง3 2 1ก็คือ Apple ไงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับทีมงานของ Apple มามากมายอย่างที่คุณดูเรื่องของ Steve Jobs และ Steve Wozniakและวิธีที่พวกเขาเปลี่ยนเกมในโลกเทคโนโลยีไปอย่างสิ้นเชิงแต่คุณรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วมีผู้ก่อตั้งคนที่3นั่นคือโรนัลด์เวนซึ่งเคยถือหุ้น 10% ของบริษัทใช่แล้วเขาขายหุ้นของเขาให้กับจ็อบส์และวอสเนียกด้วยเงินเพียงราว 27,000 บาท
หลังจากเป็นผู้ถือหุ้นได้แค่12วันเท่านั้นโอ้แม่เจ้าเมื่อมองย้อนกลับไปนี่อาจไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุดเลยโดยเฉพาะในตอนนี้ที่ Apple มีมูลค่าสูงถึง34ล้านล้านบาทแล้วความผิดพลาดที่ทำให้คุณเสียเงินมากที่สุดคืออะไร